หลายฝ่ายนะคะก็สนับสนุนภาครัฐให้เร่งเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศเพื่อแก้ปัญหายางล้นตลาดค่ะและเสนอให้บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศที่ถือโดย3ประเทศเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ด้วยค่ะยังเป็นประเด็นร้อนในช่วงนี้นะคะสำหรับปัญหาราคายางพาราตกต่ำซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามหาทางแก้ปัญหาเต็มที่โดยนายหลักชัยกิตติพลประธานกรรมการบริหารบมจ.ไทยหัวยางพาราในฐานะนายกกิตติมศักดิ์สมาคมยางพาราไทยเชื่อว่าหากรัฐบาลออกมาตรการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศเพื่อลดกำลังการผลิตส่วนเกินจะช่วยพลิกฟื้นสถานการณ์ราคาที่ตกต่ำอยู่ขณะนี้ให้ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งแนวทางนี้ยังช่วยแก้ปัญหาระยะยาวลดการพึ่งพาการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศแม้บางกรณีเช่นนำไปใช้ลาดถนนจะมีต้นทุนสูงกว่ายางมะตอยแต่ก็คุ้มค่ากว่าในเชิงภาพรวมเศรษฐกิจเพราะทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพมากขึ้นนายหลักชัยยังเสนอแนะให้บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศหรือ International Rubber Consortium Limited ที่ถือหุ้นโดย3ประเทศคือไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งผลิตยางพาราได้ถึง 70% ของโลกเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยซึ่งจะช่วยให้การแก้ปัญหาได้ผลดียิ่งขึ้นด้านนายอัจพิสารวานิชนะคะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะก็บอกถึงสถานการณ์ราคายางที่ตกต่ำเนี่ยนะคะว่าเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงเพราะจีนเป็นผู้ซื้อยางหลักของโลกมีความต้องการใช้ปีละกว่า3,700,000 ตันซึ่งไทยเรานั้นส่งออกยางพาราไปจีนปีละกว่า2,000,000 ตันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นยางก้อนและยางแท่งเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเมื่อเศรษฐกิจจีนชะลอตัวจึงลดการนำเข้ายางส่งผลต่อราคายางโลกนายอาจบอกนะคะว่าไทยเรามีต้นทุนการผลิตยางพาราสูงถึง64 บาทต่อกิโลกรัมแต่ราคาขายต่ำมากทำให้ผู้ปลูกยางเดือดร้อนโดยมองว่าแนวทางที่รัฐบาลจะช่วยเหลือได้ก็คือการดึงราคาให้สูงขึ้นหรือลดต้นทุนการผลิตลงและเห็นด้วยกับการปรับลดสัดส่วนการส่งออกยางลงและเร่งสร้างความต้องการภายในประเทศเพื่อลดปริมาณยางที่ล้นตลาดถ้าไม่ช่วยราคาช่วยยังไงก็ง่ายๆใน 100% ของยางเนี่ยเราส่งออกไปต่างประเทศ 87% ยางแผ่นยางก้อนเราส่งไปต่างประเทศ 87% เราเข้าสู่โรงงาน 13% ถ้าเราไม่สามารถจะถ้าเราขายแต่วัตถุดิบยางพาราสถานการณ์ก็จะเป็นอย่างนี้ปี5ปีข้างหน้าก็ยังอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ยางพารามันอยู่ที่10 87กับ13นะครับปัญหายางพาราอยู่ที่87กับ13นะครับท่านต้องลด87ลงมาให้ได้นะครับ 87% ลดลงมาให้ได้ถ้าท่านลดลงมาให้ได้ปัญหายางพาราจบครับนายชัยยศสินเจริญกุลนายกสมาคมยางพาราไทยก็เชื่อว่ามาตรการต่างๆที่หลายหน่วยงานร่วมกันหาทางออกจะทำให้สถานการณ์ราคายางดีขึ้นและมองยางพาราราคายางพาราขณะนี้น่าจะถึงจุดต่ำสุดแล้วส่วนหนึ่งเกิดจากเกษตรกรบางส่วนโค่นยางพาราของตัวเองเพราะเบื่อกับราคายางที่ไม่จูงใจทำให้อุปทานลดลงเมื่ออุปทานลดลงมาในระดับสมดุลหรือน้อยกว่าอุปสงค์ก็จะได้เห็นราคาเริ่มปรับขึ้นสมาคมยางพาราไทยมีความเห็นเชิงบวกว่ายางพารามีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีและมีความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศทำให้สถานการณ์ราคาจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นโดยโครงการที่น่าจับตามองคือการก่อตั้งตลาดยางภูมิภาคทำหน้าที่ป้องกันความเสี่ยงด้านราคาช่วยให้กลไกของอุปสงค์อุปทานขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติภายในประเทศปริมาณ 300,000 ตันสำหรับการสร้างถนนยางกันกระแทกเรือและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะเริ่มต้นในปี2559นี้ค่ะ